ราคายางวันนี้ประจำวันที่13ธันวาคม2565เขาบอกว่าปรับตัวขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะจะปรับตัวขึ้นเท่าไหร่ไปรับชมรับฟังกันเลยขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่13ธันวาคม2565ราคากิโลกรัมละ44บาท90สตางค์ค่ะถัดมาเรามาเช็คในส่วนของราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่44บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่47บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% อยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะราคาที่จังหวัดของท่านท้องที่ของท่านเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์แจ้งข่าวพูดคุยกันได้ช่วงนี้ก็ฝนลดลงฝนเบาบางเนาะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย